ก็เป็นเวลา30ปีมาแล้วนะครับที่สายการบิน United Airlines ได้จัดให้มีเที่ยวบินพิเศษ Fantasy Flight ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อนำเด็กที่ป่วยและครอบครัวของน้องๆเหล่านั้นกว่า100คนไปบินท่องเที่ยวในทริปพิเศษแต่ละปีเด็กๆจากโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลเด็กระหว่างประเทศจะถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมในทริปนี้นะครับโดยจะเช็คอินและเดินผ่านประตูพิเศษที่ตกแต่งแบบคริสต์มาสอย่างสวยงามพร้อมเจ้าหน้าที่สายการบินที่แต่งตัวในชุดเอลฟ์ชุดสโนว์แมนและตัวการ์ตูนรวมทั้งขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มไว้คอยบริการด้วยเด็กๆและครอบครัวที่ขึ้นไปบนเที่ยวบินพิเศษจะเดินทางไปยังเมืองในอเมริกาที่ถูกตกแต่งเป็นขั้วโลกเหนือหรือ North Pole ซึ่งเป็นที่อยู่ในจินตนาการของซานตาคลอสนะครับโดยในปีนี้ North Pole ก็คือมหานครนิวยอร์ก Last year we went to the North Pole so I was really excited by what I saw last year คุณร็อบบรีดนักบินประจำเที่ยวบินแฟนตาซีบอกว่าตนเคยไป North Pole มาแล้วเมื่อปีกลายและประทับใจอย่างมากจนต้องขอมาทำหน้าที่นักบินอีกในปีนี้ครับทางด้าน Trinity เด็กหญิงวัย4ขวบหนึ่งในผู้โดยสารเที่ยวบินแฟนตาซีที่เคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจมาแล้วหลาย10ครั้งบอกว่าเธอไม่เคยนั่งเครื่องบินมาก่อนนะครับและไม่เคยเห็นซานตาคลอสด้วยปีนี้เที่ยวบินแฟนตาซีบินรอบมหานครนิวยอร์กเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มในขณะที่เด็กๆได้ฟังเพลงและบทกวีต่างๆเกี่ยวกับซานตาคลอสก่อนที่จะกลับลงมาที่สนามบินและร่วมงานรื่นเริงอีกครั้งครับเด็กๆหลายคนที่ได้รับเลือกมานั้นต่างเผชิญกับเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตนะครับตั้งแต่การเจ็บป่วยการนอนโรงพยาบาลนานๆการทำเคมีบำบัดและการผ่าตัดแนวคิดการจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษนี้ก็เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้หยุดคิดเรื่องการรักษาโรคของตัวเองบ้างชั่วคราวและมีช่วงเวลาดีๆในเทศกาลที่ผู้คนมอบความสุขให้แก่กันนะครับและเมื่อถูกถามว่าอยากขออะไรจากซานต้าเด็กหลายคนบอกนะครับว่าพวกตนแค่ต้องการให้หายขาดจากโรคร้ายเท่านั้นเองครับ For my cancer to be done and I don't have to look back at it สมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน